พระเจ้าชายชัยวงศ์มณีวันก็ใช่เฮ้ยมณีวันชัยวงศ์ชัยวงศ์ชัยวงศ์เดี๋ยววันนี้ย่าเพื่อมาอยู่กับท่านท่านไม่สงสารข้าบ้างเลยหรือเจ้าเป็นงูพวกเราเป็นคนเราอยู่ร่วมกันไม่ได้จบสิ้นกันสักทีเจ้าแม่นางพญางูเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่าคิดผสมสู่กับลูกชายของข้าอีกเลยเพราะเจ้าเขาหมดรักข้าก็เพราะเจ้าถ้าข้าไม่สมหวังเจ้าก็อย่าหวังเลยว่าข้าจะยอมให้เจ้าได้ครองคู่กับชัยวงศ์เกิดชาติหน้าฉันได้ข้าขอสาปแช่งให้เจ้าต้องกลายร่างเป็นงูเช่นเดียวกับข้าให้ชัยวงศ์ต้องเจ็บปวดเช่นเดียวกับข้าเจ้าก็เช่นเดียวกันคำหยาดฟ้าเจ้าคือผู้ทำลายอิทธิฤทธิ์ของข้าข้าขอจองเวรจองกรรมกับเจ้าทุกชาติไปนางพญางูผีเจ้าผิดเองที่ใช้มนต์เสน่ห์แปลงร่างมาสมสู่กับเจ้าพี่ทั้งที่เจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเจ้าต้องกลับไปอยู่ในที่ของเจ้าบาดเจ็บเช่นนี้
อย่าปล่อยให้รอดไปได้จัดเตรียมทุกสิ่งให้พร้อมวันพรุ่งเราจะจัดการมันที่ถ้ำพญางูรักข้าดูแลข้าด้วยหัวใจของท่านแต่แท้จริงแล้วคำว่ารักของท่านเป็นเพียงแค่ลมปากที่พูดออกมาพลอยๆไม่ข้าตายใจในตอนที่ข้าถูกพวกเขาทำร้ายถูกจุดไฟเผาทั้งเป็นแต่ท่านกลับยืนมองข้าทนทุกข์ทรมานโดยไม่คิดที่จะช่วยข้าหัวใจของท่านทำด้วยอะไรชัยวงศ์เกิดอะไรขึ้นคะคุณผู้ฝันว่าลูกเรากำลังอยู่ในอันตรายสารัตลูกตื่นลูกตื่นตื่นตื่นลูกเรายังหายใจอยู่พาลูกไปโรงพยาบาลนะคะคุณฉันเป็นห่วงลูกเดี๋ยวก่อนคุณเฝ้าลูกอยู่ที่นี่นะผมจะไปตามลูกเรากลับมาด้วยตัวผมเองไม่นะคะคุณพาลูกไปหาหมอนะคะลูกต้องการหมอค่ะฉันไม่ยอมให้ลูกเป็นอะไรนะคะผมเห็นลูกอยู่ในถ้ำกับผู้หญิงโบราณเขากำลังจะพาลูกเราไปไม่ต้องกลัวนะผมจะพาลูกเรากลับมาให้ได้ไว้ใจผมนะสารัตลูกสารัตได้ยินแม่ไหมลูกสารัตอย่าเป็นอะไรนะลูกนะสารัตสารัตเวลาที่ท่านต้องกลับมาอยู่กับข้าแล้วหยุดเลยก็ได้นะพญางูพ่อพญาอินทวงศ์เจ้าแห่งเมืองอินทเกตผู้มีบุญบารมีท่านรักลูกชายของท่านจนต้องเข้ามาช่วยถึงในถ้ำของข้าเชียวหรือผมไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรพวกเราต่างก็อยู่กันคนละภพขอได้โปรดไว้ชีวิตลูกชายผมด้วยเถิดเจ้าแม่นางพญางูจริงสิท่านได้เวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติจนท่านลืมไปแล้วว่าท่านเคยก่อกรรมทำชั่วอะไรกับข้าไว้บ้าง
าท่านระลึกได้ท่านคงไม่อ้อนวอนร้องขอชีวิตลูกชายของท่านหรอกอดีตชาติมันผ่านมานานแล้วแต่ผมก็เชื่อในเรื่องแห่งกรรมการกระทำใดๆในอดีตย่อมมีเหตุแห่งกรรมนั้นแต่มันไม่ยุติธรรมกับข้าท่านรู้หรือไม่การที่ข้าต้องถูกจองจำอย่างทุกทรมานอยู่ในถ้ำนี้อย่างโดดเดี่ยวก็เพราะการที่ท่านต้องการจะกำจัดข้าให้พ้นไปจากชีวิตของเจ้าชัยวงศ์เรื่องราวในอดีตมันย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ผมและลูกชายของผมอาจจะเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับเจ้าแม่ในอดีตจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ขอได้โปรดให้เจ้าแม่อโหสิกรรมให้พวกเราด้วยเถอะไม่มีทางข้าจะอโหสิกรรมให้พวกเจ้าก็ต้องเมื่อคนที่เคยทำร้ายข้าได้ชดใช้กรรมให้แก่ข้าสลัดไปตอนนี้ลูกคาถาป้องกันงูวิรูปเคหิเมเมตังเมตังปะเทหิสัญญาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตะมะเกหิจะอัปปาทะเกหิเมเมตังเมตังจตุปะเทหิเมเมตังเมตังพระหุปะเทหิเมลูกต้องตั้งสมาธิลูกรวบรวมสติให้อยู่กับปัจจุบันที่แท้จริงตอนนี้ลูกอยู่ที่บ้านในห้องของลูกลูกนอนอยู่บนเตียงตั้งสติรวบรวมสมาธิได้ลูกแล้วพ่อถึงจะพาลูกออกไปจากที่นี่ได้พ่อรวบรวมสติอยู่กับปัจจุบันลูกลูกอยู่ในห้องอยู่ในห้องนอนอยู่บนเตียงในห้องลูกสังหรณ์ใจว่าลูกจะตกอยู่ในอันตรายก็เลยเข้ามาปลุกแต่ลูกก็ไม่ยอมตื่นตอนนี้คุณพ่อก็เลยพยายามหาทางช่วยลูกอยู่
สารัตคุณพ่อเข้าไปช่วยผมในความฝันมาเหรอครับมันเป็นฝันที่เหมือนจริงมากเลยนะครับพ่อจนผมชักจะเชื่อแล้วว่าเจ้าแม่นางพญางูมีอยู่จริงลูกคงไปทำให้เจ้าแม่นางพญางูโกรธแค้นท่านถึงได้ตามมารังควานลูกในชาตินี้คุณคะแล้วเราจะทำยังไงกันดีคะเราต้องหาทางขออโหสิกรรมจากเจ้าแม่นางพญางูเจ้ากรรมในเวรของลูกเจ้ากรรมในเวรเหรอครับคนรุ่นใหม่อย่างลูกอาจจะไม่เชื่อแล้วลูกจะอธิบายยังไงเรื่องที่ลูกฝันว่าเจ้าแม่นางพญางูตามมาทวงสัญญาจากลูกนี่ถ้าพ่อไม่ช่วยพาลูกกลับมาลูกอาจจะตายไปแล้วก็ได้เจ้าแม่นางพญางูต้องการให้ลูกชดใช้กรรมที่ลูกทำกับท่านเราต้องหาเหตุแห่งกรรมนั้นให้พบเพื่อจะผ่อนหนักให้เป็นเบาสิ้นแล้วไม่มีคำสัญญาใดๆระหว่างเราหลงเหลืออยู่เลยมรกตเจ้าแม่จะทำเช่นใดเจ้าคะเขาทำให้ข้าไม่มีทางเลือกข้าจะทำให้เขาสำนึกและชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับข้าด้วยชีวิตของคนที่เขารักแล้วข้าก็จะทำให้เขากลับไปอยู่กับข้าดังวาจาที่เขาเคยให้คำมั่นกับข้าไว้ใจกันเลยใช่ไหมคุณสารัตสวัสดีครับสวัสดีครับจ่าทรงเราผู้กองมทวีเหรอครับนั่งเครียดอยู่ในห้องนะครับโอเคครับจ้าขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดให้ละเอียดอีกทีนึงว่ะเอาดิอ
มากเหมือนอะไรวะเจ้าแม่นางพญางูเฮ้ยนี่มึงเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอวะมึงจะว่างมงายก็ได้นะเว้ยแต่กูฝันเห็นเจ้าแม่นางพญางูแล้วในฝันกูมันเหมือนจริงมากแล้วเจ้าแม่นางพญางูเขาแต่งตัวคล้ายกับผู้หญิงในกล้องวงจรปิดนี้เลยมันจะเป็นไปได้ยังไงวะสารัตเอางี้ลองคิดดูนะถ้าตำรวจสรุปสำนวนว่าไอ้พวกเนี่ยตายด้วยฝีมือเจ้าแม่นางพญางูคนทั้งประเทศคงอยากจะเปลี่ยนกองปราบปรามให้เป็นกองปราบผีไปละแล้วคุณมีอะไรที่อธิบายได้ดีไปกว่านี้ไหมล่ะคะผู้กองปัทวีคุณมาได้ไงเนี่ยลิชาก็ลิชาโทรหาคุณแล้วคุณไม่รับอ่ะลิชาก็เลยโทรถามคุณแม่คุณแม่บอกว่ามาที่นี่ลิชาก็เลยตามมาค่ะแล้วยังไงคะผู้กองสรุปคดีได้หรือยังผมก็คงยังไม่สามารถสรุปอะไรมั่วๆเหมือนในการข่าวของคุณนะครับผมว่าผู้กองกับคุณนักข่าวนะครับสงบศึกกันก่อนดีกว่าครับแล้วเชิญที่มุมรับแขกครับรับน่าจะใจเย็นกว่านี้นะครับเชิญครับทีวีกูว่าสาเหตุการตายของผู้ต้องหาที่โรงพักกับเหตุที่เกิดที่ถ้ำพญางูเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยนะเว้ยแต่กูก็ยังมืดแปดด้านอยู่ดีว่ะคือมันไม่มีร่องรอยหลักฐานหรือว่าพยานที่มันชี้ชัดอ่ะมันก็มีแต่คำบอกเล่าว่าทั้งหมดนี่มันเป็นฝีมือของเจ้าแม่นางพญางูกูสมมติเลยนะสมมติว่าเป็นฝีมือของเจ้าแม่นางพญางูจริงๆถ้าจะไปฆ่าคนพวกนั้นทำไมวะก็พวกนั้นไปลบหลู่เจ้าแม่ที่ทำพญางูไงคะนี่คุณก็เชื่อเรื่องเจ้าแม่นางพญางูนี้ด้วยเหรอเอาเป็นว่าฉันเคยเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยโบราณกลายร่างเป็นงูมาแล้วเนี่ยตายฉันผู้หญิงที่ฉันเห็นในฝันก็หน้าตาคล้ายกับคุณอัญญีมากนี่ถ้าจับคุณอัญญีมาแต่งชุดไทยโบราณคงแยกกันไม่ออกด้วยที่ถ้ำพญางูคุณอัญญานีก็อยู่ยังตามไปได้กรุงเทพอีกเฮ้ยเขาก็บอกอยู่ไม่ใช่เหรอวะว่าเขามาเพื่อช่วยสัตว์ป่าลูกด้วยนะเจ้าค่ะข้าไม่มีวันปลดปล่อยเจ้านางมณีวันไหมอย่าคิดอีหยังหลายเด้อทำหน้าที่ของเฮาให้ดีที่สุดแต่ยังกังวลอยู่โอ้ยอย่าไปคิดอีหยังหลายมื้อนี้มันเป็นคืนวันเพ็ญบ่มีหยังเกิดขึ้นดอกทำใจให้เข้มแข็งอย่าไปย่านแฮงเฮาย่านนะเจ้าแม่นางพญางูแฮงในโอกาสแสดงอิทธิฤทธิ์เสืออายเด้อสู้ๆคิดหลายงั้นหมายไปเปลี่ยนชุดก่อนนะไป